ซึ่งก็ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาอีกครั้งเมื่อการวิพากรภรรยาของเซโลโซประกาศตัดขาดลูกสาวคนกลางอย่างกวงพร้อมซัดพวกมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วหลังที่การกล่าวเสือเศรษฐการต่อจากนี้กูกับมึงก็เป็นศัตรูกันทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นจนกระทั่งล่าสุดสาวการก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมต่อไปว่าน้ำตาที่ไหลรินกับเสียงสะอื้นให้อย่างทุกระทมทุกวันตลอด9เดือนที่ผ่านมาพ่อต้องคอยปลอบตลอดเวลาและไม่รู้ว่าจะทำยังไงบ่อยครั้งที่ทะเลาะกันเรื่องเร็วร้ายนี้พ่อก็จะเศร้าเสียใจแล้วก็แอบถ่ายรูปส่งไปให้พวกเขาแม่ร้องไห้คิดถึงเสือกวางทุกวันเลยแต่พวกเขาก็บอกถ้าคุยเรื่องแม่ก็ไม่คุยเมื่อคืนวานนี้ร้องไห้ตั้งแต่ตี2ถึงตี5ครึ่งตื่นขึ้นมาร้องไห้อีก1ชั่วโมงแต่พยายามหยุดร้องไห้ได้แสนรังชดชีวิตตัวเองร้องจะเป็นจะตายจะฆ่าตัวตายจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้เด็กๆมาอยู่ที่บ้านนี้การไปอยู่คนเดียวได้แต่ถ้าเสกไม่ยอมถ้าพวกเขาต้องการให้การกับเศษพลาดจากการให้เศษทิ้งการแล้วเขาก็จะได้ไม่ผิดหวังในตัวของพ่อการก็ยินดีให้อยู่ดูแลพ่อแล้วก็น้องยินดีจากลาคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมเราสองคนร้องไห้ด้วยกันบ่อยครั้งเลยทีเดียวเศษขอโทษการร้องไห้หนักน้ำตาผู้ชายเขาก็พูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันผิดเองฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันขอโทษกอดการร้องไห้รานโทษเหลือเกินทุกอย่างก็คือเรื่องจริงเบื้องหลังของเสกโลโซแอนการขอให้เรื่องเร็วร้ายนี้จงเป็นวิบากกรรมสุดท้ายของครอบครัวเราเริ่มก้าวข้ามไปได้บ้างแล้วขอให้ความสุขเกิดขึ้นกับเราด้วยมันเป็นความเครียดสะสมและก็พลังโรคซึมเศร้าอารมณ์ไม่นิ่งเหมือนคนบ้าเลยทีเดียวเมื่อคืนบอกเสกให้พาไปส่งสมเด็จเจ้าพระยาหน่อยก็ไม่พาไปลูกๆ ก็ต้องการแบบนั้นก็จะไปสมเด็จให้ตามคำขอหมดคำพูดแล้วขอโทษเพื่อนๆที่ทำให้รำคาญกับเรื่องวุ่นวายนี้ที่ไม่จบสักทีขอโทษที่ไม่เคยดีเป็นแค่คนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้